สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุ้ยคุยพอดแคสต์นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปทำความรู้จักกับตำนานสุสานที่ถูกสาวๆกระทำชำเรามากที่สุดซึ่งกินเวลามามากกว่า100ปีครับโดยปกติแล้วครับบุคคลที่สำคัญหรือมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นมักจะเป็นที่รู้จักและโด่งดังก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับชายที่มีชื่อว่าวิกเตอร์นัววิกเตอร์นัวนั้นเป็นนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ชาวฝรั่งเศสครับเขามีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่19และได้ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ลามาซาเยสในกรุงปารีสซึ่งในเดือนมกราคมปี1870เจ้าชายปีแอร์โบนาปาร์ตหลานของจักรพรรดินโปเลียนที่1หรือนโปเลียนโบนาปาร์ตได้ส่งสารไปถึงมาร์กิสเดลอสเฟสลูเซซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์โทษฐานที่เขาออกตัวสนับสนุนหนังสือพิมพ์อื่นที่ทำการโจมตีจักรวรรดิโดยพระองค์ได้กล่าวว่าโรเซฟอร์ดนั้นดูหมิ่นราชวงศ์ที่เห็นด้วยกับหนังสือพิมพ์ขบถและยังอายและได้ทำการท้าทายให้มาเจรจากันครับซึ่งวิกเตอร์นัวในตอนนั้นก็เป็นเพียงชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับที่ดวงสวยเพราะว่าเขากับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งได้ถูกบรรณาธิการส่งตัวไปทำหน้าที่เจรจาซึ่งพอเจ้าชายพบเห็นว่าคู่กรณีนั้นไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่กับสองคนธรรมดาที่ไม่ใช่คนชนชั้นสูงมาพบก็โกรธแค้นครับและรู้สึกว่าพระองค์นั้นถูกหยามเกียรติจึงได้ทำการชักปืนออกมายิงวิกเตอร์นัวจนเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ได้สร้างความโกรธแค้นต่อประชาชนเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดเหตุการณ์ประท้วงใหญ่โตสุดท้ายครับเจ้าชายโบนาปาร์ตก็ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมครับหลังจากการเสียชีวิตของวิกเตอร์นัวก็ได้มีศิลปินชื่อดังระดับประเทศในตอนนั้นได้ทำการปั้นรูปหล่อทองแดงเสมือนจริงของเขาไว้บนหลุมฝังศพและด้วยความสมจริงของรูปปั้นโดยเฉพาะบริเวณเป้ากางเกงที่มีลักษณะโค้งนูนออกมาจึงกลายเป็นที่ฮือฮาของสาวๆในตอนนั้นครับที่ต้องการที่จะเข้ามาชมและพิสูจน์ด้วยตาและมือของตัวเองว่าตรงบริเวณเป้านั้นใหญ่จริงหรือไม่จากคำพูดปากต่อปากมามากกว่า100ปีทำให้เป้าของวิกเตอร์นัวกลายเป็นตำนานโดยหลุมศพของเขากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของเซ็กส์ผู้หญิงจะแห่มารูปเป้าเพื่อขอพรให้มีลูกผู้หญิงที่อยากประสบความสำเร็จในด้านคู่รักหรือเซ็กส์ก็มักจะขึ้นไปนั่งค่อมตรงบริเวณนั้นบางคนก็แสดงท่าทีมีเซ็กส์กับวิกเตอร์เหล่าคู่รักบางคู่ก็มักจะทำการรูปเป้าเพื่อขอให้รักมั่นคงส่วนคนอื่นๆครับไม่ว่าจะเพศไหนก็ต้องมารูปเป้ารูปบ้างถูบ้างนั่งทับบ้างจนส่วนนั้นของวิกเตอร์เงาวับแม้ว่าทางการเคยตัดสินใจติดรั้วกั้นรอบหลุมศพเพื่อเป็นเกียรติแก่ดวงวิญญาณของคุณวิกเตอร์และเพื่อให้เขาได้พบกับความสงบสุขแต่ก็กลับโดนกระแสกดแขนที่รุนแรงและถูกประท้วงหนักมากจนทำให้ทางการนั้นต้องทำการลื้อรั้วทิ้งครับซึ่งปัจจุบันรูปปั้นของวิกเตอร์นัวก็ยังคงอยู่ที่สุสานเปลาเชสและยังคงเป็นตำนานยังคงถูกลูบคำหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวกรุงปารีสแล้วก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมสุสานของคุณวิกเตอร์นัวได้นะครับแล้วก็อย่าไปทำมิดีมิร้ายกับคุณวิกเตอร์ล่ะสำหรับวันนี้รายการบุ้ยคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ